ลองฟังจากเสียงเพลงครับผู้สื่อข่าวเฉพาะกิจของเราไปถ่ายคลิปมาให้คือเดินในตลาดก็จะได้ยินเสียงเพลงสนุกสนานต้อนรับสงกรานต์ปีใหม่ครับคือถ้าไม่ได้มีเหตุการณ์สู้รบกันเนี่ยค่ะคือช่วงเนี้ยก็น่าจะเป็นช่วงที่สงกรานต์คึกคักมากๆใช่คนออกมาจับจ่ายใช้สอยนะครับคุณผู้ชมฟังจากเพลงภาษาเมียนมาเมื่อสักครู่นี้เห็นบรรยากาศของคนที่ออกมาจับจ่ายซื้อของกันแบบนี้ก็พอจะบอกได้นะครับว่าตลาดแห่งนี้ก็ยังมีความคึกคักอยู่จุดนี้คือตลาดพาเจริญครับซึ่งเป็นตลาดค้าปลีกที่ใหญ่ที่สุดในพื้นที่ตั้งอยู่ใจกลางเทศบาลนครแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากห่างจากพรมแดนไทยเมียนมาแค่ประมาณ5กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับทุกวันก็จะมีพ่อค้าทั้งชาวไทยชาวเมียนมาเปิดแผงขายของสดของแห้งกันอย่างต่อเนื่องกันมานานนับ10ปีแล้วครับชาวเมียนมาเขานิยมนั่งรถ2แถวมาจากด่านพรมแดนครับมาซื้อสินค้าที่นี่ทั้งเครื่องอุปโภคบริโภครวมทั้งวัตถุดิบในการปรุงอาหารบ้างก็นำสินค้าจากเมียนมาเข้ามาขายให้กับคนในพื้นที่ด้วยนะครับผู้ค้าชาวเมียนมาบางส่วนบอกว่าสถานการณ์ตอนนี้ทำให้สินค้าจากเมียนมาขนส่งมาไทยได้ยากขึ้นบางรายที่ขายชาและกาแฟสำเร็จรูปรวมทั้งปลาแห้งก็ต้องมีการปรับตัวด้วยการนำสินค้าไทยบางส่วนมาขายแทนครับเป็นอะไรปลาแห้งแล้วก็ผงที่กาแฟอะไรนี่แหละตอนนี้คือเข้ามายากตอนนี้เข้ายากใช่ไหมทำมาก็ล่มมาไม่ได้ด่านนี้ปิดแล้วด่านปิดแล้วเข้ามาล่มมาไม่ได้ใช่ไหมล่มมาไม่ได้นี่ของไม่มีของไม่มีใครปลาแห้งทายส่วนผู้ค้าชาวไทยเองเขามองว่าตนเองไม่ได้รับผลกระทบจากการสู้รบเลยนะครับในทางตรงกันข้ามพอมีชาวเมียนมาเข้ามาอยู่ในไทยมากขึ้นก็อาจจะขายของได้ดีขึ้นด้วยซ้ำเพราะกำลังซื้อก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยแต่ก็มองว่าส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่าช่วงนี้น่าจะใกล้เทศกาลสงกรานต์ด้วยนะครับที่มีผลกระทบเหมือนกันนะสู้รบกันนะมีผลกระทบที่นี่ไหมยังช่วงนี้ยังไม่มียังไม่มีตอนนี้ยังไม่มีแล้วก็ไม่มีแต่ว่าค้าขายก็ปกตินะแต่ก็ดีขึ้นมาหน่อยแต่เป็นช่องเทศกาลหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเป็นไงเพราะว่ามาเขาคัดทันมาเยอะเนาะก็มีขายมาเยอะแต่ผมก็ชอบยังไม่มีสำหรับอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเป็นอำเภอที่ติดพรมแดนประเทศเมียนมานะครับซึ่งมีมูลค่ากว่า 100,000 ล้านบาทในแต่ละปีแม้ว่าสัดส่วนของมูลค่าส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นการส่งออกจากไทยไปเมียนมาแต่ว่าก็มีสินค้าที่ไทยนำเข้าจากเมียนมาเช่นกันสินค้าที่ไทยนำเข้าจากเมียนมาก็อย่างเช่นก๊าซธรรมชาติพืชและผลิตภัณฑ์จากพืชครับนอกจากนั้นก็จะมีจำพวกสินแร่โลหะอื่นๆเศษโลหะเพชรพลอยอัญมณีผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์สำหรับการบริโภคของปรุงแต่งที่ทำจากผักผลไม้นอกจากนี้ก็ยังรวมไปถึงชากาแฟแล้วก็เครื่องเทศอีกด้วยนะครับของที่นำมาขายในเมืองไทยก็ค่อนข้างหลากหลายทีเดียวนะครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นบรรยากาศที่ตลาดพาเจริญเมื่อสักครู่นี้ถ้าหากว่ามีโอกาสได้ไปเดินคุณผู้ชมจะเห็นว่ามีสินค้าจากเมียนมามาขายเยอะมากที่เราน่าจะรู้จักกันดีของฝากที่เห็นกันบ่อยๆอาชาครับชาเมียนมาใช่ไหมครับหรือว่าอาจจะเป็นกาแฟหรืออาจจะเป็นเมล็ดทานตะวันอบแห้งอันนี้ก็จะเป็นของฝากนอกจากนั้นก็จะมีสินค้าบางประเภทที่เข้ามาขายแล้วคนในพื้นที่เนี่ยนิยมซื้อกันด้วยเหมือนกันครับผมมีตัวอย่างสินค้าบางประเภทนะครับที่นำเข้ามาขายในเมืองไทยนะครับเป็นสินค้าจากเมียนมาผมขออนุญาตปิดโลโก้ไว้แบบนี้นะครับให้คุณผู้ชมดูเนี่ยครับผลิตภัณฑ์นี้คุณผู้ชมลองทายสิครับเคยชิมกันหรือเปล่าคุณสิริมาคุณวีริศคุณคุ้นไหมไม่คุ้นเลยไม่คุ้นค่ะสิ่งนี้เรียกว่าละแพโต้ละแพะแปลว่าใบเมี่ยงหรือว่าใบชาโต้แปลว่ายำสรุปแล้วมันก็คือยำใบเมี่ยงหรือว่ายำใบชาแบบกึ่งสำเร็จรูปเพราะสามารถนำมาปรุงได้เลยอันนี้เป็นเมนูของคนเมียนมาแล้วก็คนในพื้นที่อำเภอแม่สอดเองหลายๆคนก็ชื่นชอบการบริโภคก็จะมีส่วนประกอบของใบเมี่ยงที่นำไปหมักเอาไว้ใช่ไหมครับใบชาแล้วก็จะมีพวกถั่วสารพัดประเภทนะครับเวลาเอาไปปรุงเนี่ยเขาก็จะมีการซอยพริกใส่ลงไปแล้วก็ซอยมะเขือเทศใส่ลงไปด้วยบางคนอาจจะบีบมะนาวลงไปรสชาติมันจะกินแล้วรู้สึกสดชื่นกลิ่นอาจจะแรงหน่อยแต่ผมเนี่ยคือมีพกติดบ้านเอาไว้เวลาทำงานช่วงค่ำๆช่วงเย็นๆที่บางทีอาจจะง่วง
ก็จะกินยำใบเมี่ยงจากเมียนมานี่แหละมันช่วยทำให้กระปี้กระเป๋าได้เหมือนกันเนี่ยเป็นสินค้าอย่างหนึ่งจากเมียนมาที่เอามาให้คุณผู้ชมได้ดูกันค่ะคุณผู้ชมนึกถึงสินค้าอะไรบ้างของเมียนมาเนี่ยพูดคุยกับเราได้นะคะเพราะว่าจริงๆสินค้าอันนี้เนี่ยค่ะแถบแม่สอดเนี่ยก็จะได้เห็นดิฉันเนี่ยเป็นคนนึงที่ไปอยู่ใกล้ๆกับแม่สายจังหวัดเชียงรายยังไม่เคยเห็นนะคะแล้วก็อาหารที่ชาวเมียนมาเขาส่งวัฒนธรรมมาให้กับประเทศไทยเนี่ยมีอย่างเดียวที่รู้จักข้าวแรมฟืนก็จะเป็นเหมือนแบบก๋วยเตี๋ยวที่เป็นรสเข็นนะคะแต่เป็นก๋วยเตี๋ยวของชาวเมียนมาแต่ว่าอย่างนึงที่มีเหมือนกันคุณเชอสานเคยเอามาให้อันนี้ค่ะก็เป็นสินค้าที่เขาเขียนเนี่ยคุณผู้ชม Product of Myanmar เนี่ยค่ะที่เชื่อว่าหลายๆคนคุ้นเคยกันแล้วก็ในนี้เนี่ยมีแบงค์เมียนมาอยู่ในนี้ด้วยถ้าเกิดแบบเป็นคุณเป็นคนที่โชคดีเปิดซองมาจะมีแบงค์อยู่ในนี้ชิงโชคไงฮะชิงโชคด้วยเปิดมาปุ๊บไม่ต้องแบบไปแลกรางวัลอะไรเลยครับถ้าโชคดีก็จะเจอเงินรางวัลที่อยู่ในนี้เลยครับแล้วต้องบอกว่าสินค้าที่เรา2คนถืออยู่เนี่ยคุณผู้ชมคือไม่ได้มาจากเมียวดีครับคือเมียวดีเป็นเมืองชายแดนที่อยู่ติดกับแม่สอดเท่านั้นอย่างของผมเนี่ยคือมาจากโมยวาภูมิภาคสกายสกายเนี่ยอยู่เลยมันดาเลไปอีกแล้วจุดนั้นเนี่ยมีการสู้รบค่อนข้างหนักทีเดียว อันนี้ผมซื้อมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็ไม่ทราบว่าพอมีการสู้รบรุนแรงแบบนี้สินค้าเหล่านี้ครับยังคงสามารถที่จะนำเข้ามาขายในเมืองไทยได้หรือเปล่าเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้ผู้ประกอบการที่เป็นชาวเมียนมาเองเขาก็สะท้อนว่าของที่เขาเอามาขายเนี่ยมันขนส่งมาค่อนข้างยากเพราะว่ามีการสู้รบถนนก็อาจจะปิดด้วยเหมือนกันนะครับค่ะเดี๋ยวตามกันต่อนะคะสำหรับสถานการณ์ชายแดนระหว่างไทยกับเมียนมาโดยเฉพาะที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากด้วยนะคะ